ข้างนั้นน่ะข้างไหนแพนด้าข้างไหนข้างนั้นนั่นแพนด้าเจ็บข้างไหนครับโอ้ยตัวขาสั่นมากอะตรงนี้หรอเฮ้ยอะไรเนี่ยแดงๆเนี่ยเฮ้ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แปลกขึ้นนะมีอะไรอ่ะพี่กุ๊กหรือว่ามีคนร้ายอ่ะมาคิดร้ายแล้วก็ยิงขาแพนด้าเฮ้ยไปได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีเสียงหมาเห่านะอืมเนี่ยแพนด้าชอบมาฉี่ตรงต้นไม้นี่ประจำเลยพี่กุ๊กต้นเนี้ยต้นเนี้ยหรออืมเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเปล่าแม่พี่กุ๊กเฮ้ยตัวนึงเนี่ยแมงป่องอ่ะเราไม่ได้ตัวเดียวนะทุกคนมีสองตัวไอ้นี่แหละต้นเหตุนะพี่กุ๊กเฮ้ยแย่แล้วทำยังไงดีมาดูละขีดแน่เฮ้ยเฮ้ยไม่ยอมขีดอ่ะจะสู้ด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ย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 แล้วตัวเองก็ไปใส่รองเท้าเนี่ยเราไปนอกบ้านพี่กุ๊กเขี่ยไปนอกบ้านมีสองตัวทุกคนเขี่ยเหมือนนักกอล์ฟทีมชาติพี่กุ๊กไปติดเสาเด้งเข้าบ้านเหมือนเดิมนะพี่กุ๊กสองตัวเลยอ่ะนี่นะเดินทางมาถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะแพนด้าอีกแป๊บนึงนะเร็วเราจะหาหมอแล้วดีนะเป็นโรงพยาบาล24ชั่วโมงอะทุกคนแพนด้าไม่เป็นอะไรนะโอ้ยดูสิเขาเจ็บขาตรงนี้มากเลยอะทุกคนไม่เป็นไรนะแพนด้าคนหมอได้ทำการเจาะเลือดขาหลังแพนด้าไปตรวจแล้วก็พบว่ามีค่าเม็ดเลือดขาวสูงนั่นก็คืออาการบาดเจ็บจากสัตว์มีพิษเฮ้ยแมงป่องอ่ะชั่วร้ายมากใครเลี้ยงสัตว์ต้องระวังนะคะแต่ตอนนี้แพนด้าได้ยาแล้วหวังว่าแพนด้าจะหายเร็วๆนะช่วยเป็นกำลังใจให้แพนด้าด้วยนะ